ไม่มีอีกแล้วเฟอร์รี่เครื่อง V8 Twin Turbo ICE หรือว่า Pure Engine เนี่ยวันนี้ผมจะพาเพื่อไปดูกันนะว่าเฟอร์รี่รุ่นไหนเนี่ยเหมาะกับเราบ้างแต่ละคันขับไม่เหมือนกันเลยนะความสนุกแตกต่างกันไปโยสวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจจิรวัตรครับต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ Channel Logs BKK ตามติดชีวิต4ล้อครับผมสบายดีกันไหมเพื่อนๆตอนนี้ก็วาร์ปมาอยู่ที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆได้ติดตามเนี่ยเราก็ไปทัวร์เยอรมันมันมากๆนะครับไปดูแข่งสนามที่อันตรายสุดในโลกน่ากลัวที่สุดในโลกนะครับเนื้อบวกลิงนะครับอย่าลืมไปดูกันนะเพื่อนๆโหบีบหัวใจมากๆทุกวินาทีนะครับเกาะติดกันเลยนะวันนี้พูดถึงเฟอร์รี่นะครับเพราะว่าผมก็พาเพื่อนทุกคนมาที่งาน Furry Approved Festival นะ Cavallino Motor Furry Thailand ปีนี้นะครับต้องบอกว่ารถพรีโอนเนี่ยมาเยอะมากก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังอยากจะได้เฟอร์รี่มือ2เนี่ยบางทีเราไม่รู้ต้องซื้อที่ไหนเป็นยังไงซื้อรถแล้วต้องมาตรวจเช็คอะไรก่อนหรือเปล่าเพราะว่ารถพวกนี้ค่าบำรุงรักษานะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็สเปเชียลมากกว่ารถทั่วไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เรามาซื้อกับ Furry Cavallino Motor เราก็ไม่มีปัญหาละเขาก็ดูแลตรวจเช็คสภาพให้แล้วหลายๆคันนะครับก็จะมี Furry Certified หรือว่า Furry Approved เนี่ยก็จะมีวารันตีเพิ่มให้ด้วยแต่ส่วนใหญ่รถใหม่ๆนะครับอย่างเจ้า F8 เอ่ย Portofino M เอ่ยเนี่ยก็จะมีวารันตี Furry ให้อยู่ละ7ปีนะครับเราก็ขับสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไหนๆเราก็พาเพื่อนๆทุกคนมาดู Furry มือ2กันละสวยๆทั้งนั้นนะครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยดู F8 Spider สีเงินน่ะคันนี้ออปชั่นโคตรเยอะอ่ะโหคาร์บอนทั้งคันนะครับเซิร์ฟๆก่อนเลยนะคันนี้นะครับวิ่งแค่พันกว่าเท่านั้นน้อยมากนะทุกคนนี่รถใหม่มากๆปี2022นะครับก็ราคาเขาตั้งไว้เนี่ย 34.9 ล้านบาทนะคือบอกเลยว่าข้างในเนี่ยบอกคาร์บอนจัดเต็มมากแต่ก่อนจะไปดูข้างในนะครับแล้วก็เฟอร์รี่ข้างในเยอะมากมี A790 ด้วยแล้วก็มี Roma Spider คันล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดตัวมาถึงพื้นประเทศไทยแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูกันนะว่าเฟอร์รี่รุ่นไหนเนี่ยเหมาะกับเราบ้างอ่าฮะเพราะเขามีหลายรุ่นหลายแบบหลายสไตล์ใช่ไหมแต่ละสไตล์มันก็ขับไม่เหมือนกันเลยผมเนี่ยก็มีโอกาสได้ลองใช้เฟอร์รี่อยู่3รุ่นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็น FC รายการเรานะต้องจำได้นะครับคันแรกเนี่ยน้องเฟอร์รี่คาลิฟอร์เนียที่เรียกว่าเป็น GT ละกันเป็นรถแบบขับสบายนุ่มๆไม่กระโชกโคก5เปิดประทุนได้นะครับแล้วก็เป็นเฟอร์รี่ FC 30อันนี้ก็จะอยู่ในซีรีส์ของสปอร์ตละเครื่องวางกลางเตี้ยๆแบนๆ V8 NA เสียงหวานเจี๊ยบนะครับแล้วก็ Furry F12 นะครับพี่ๆหลายๆคนที่เป็น Furry Collector ก็จะบอกว่าเอ้ย Furry ของแท้เนี่ยมันต้องเครื่อง V12 วางหน้าเท่านั้นนะครับรถที่แบบกดนิดนึงแล้วดิ้นเอียด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 อาร์นะครับแต่ละคันขับไม่เหมือนกันเลยนะความสนุกแตกต่างกันไปฉะนั้นไปดูกันดีกว่าทุกคนว่ารุ่นไหนเหมาะกับเรากันบ้างเผื่อมี FC ของเราวันนี้นะครับดูคลิปนี้จบก็จะมาจัดสักคันนึงแต่ถ้าจัดแล้วมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าจัดรุ่นไหนครับไปโอเคครับทุกคนมาเริ่มกันที่ข้างๆผมกันเลยครับน้อง Furry F8 Spider ไม่มีอีกแล้วนะครับ Furry เครื่อง V8 Twin Turbo ICE หรือว่า Pure Engine เนี่ยไม่มีแล้วนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็น296 GTB นะครับซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันมากนะครับว่าทำไมต้องดาวไซซิ่งทำไมต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้าต้องใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะทุกคนนะผมเชื่อว่า Lamborghini ยังไงก็ต้องทำตามนะครับเขาจะไม่มีอีกละเครื่องยนต์เดี่ยวๆนะครับแล้ว Porsche ก็จะทำตามเช่นกันครับแต่ว่าถ้าใครยังกระหายความเป็นเอนจินเพียวๆเนี่ยก็จะมีน้อง F8 คันนี้ให้เลือกใช้อยู่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะ 34.9 ล้านออปชันเนี่ยบอกก็สวยข้างในก็สวยนะคาร์บอนรอบคันนะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็น GDC 4 Lusso นะครับเป็น Furry 4ที่นั่งนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมาจากตัว Furry FF นะครับก็คือ2ประตู4ที่นั่งนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยใช้เครื่อง V12 เครื่องเดียว F12 นะเสียงหวานเจี๊ยบเหมือนกันนะก็จะเหมาะกับคนที่อาจจะมีครอบครัวลูกเล็กนะครับหรือว่ามีน้องหมาน้องแมวที่บางทีเราไปข้างนอกกับทุกคนเราก็ไม่อยากจะทิ้งเขาไว้ใช่ไหมครับเราก็พาเขาไปด้วยได้นะครับก็ตัว GTC 4 Lusso เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์เราได้นะครับรู้สึกว่ามือ2เนี่ยคันนี้พรีโอนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ19.9 ล้านนะครับเป็นรถปี2018วิ่ง 8,000 กว่าเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ Furry 488นะครับแน่นอนละเราเคยรีวิวไปละ
เสียฟิล์มเอ่ยเพื่อนๆหลายๆคนเราก็ชื่นชอบนะครับนี่ทุกคนแล้วก็จอดข้างๆ F8 ด้วยเป็นไงจอดยืนข้างกันเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมหน้าตามันดูคล้ายๆกันใช่ป่ะกระจกข้างห้องลมข้างหลังโครงสร้างมันคล้ายๆกันนะครับจริงๆเพื่อนๆไม่ได้คิดเองนะครับมันคือรถที่เป็นแชสซีเดียวกันนะครับแต่ว่ามาอัปเกรดเวอร์ชันนะ458 488 F8 เนี่ย3คันนี้เป็นเบสแชสซีเดียวกันแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแน่นอน488เนี่ยก็จะเป็นเครื่องเทอร์โบวางกลางครั้งแรกของเฟอร์รี่ในยุคโมเดิร์นนะครับแล้วก็ขับดีมากทุกคนผมชอบมากนะครับซึ่ง488คันนี้นะครับจริงๆมีหลายคันมากเลยนะเพื่อนๆซึ่งผมเชื่อว่าเรนจ์ราคาก็น่าอยู่ประมาณ18ล้านถึง20ล้านนะครับเนี่ยทุกคนนี่รถปี2018นะครับ2018นี่ก็ปี2023ใช่ไหมใช่สิเนาะรถ5ปีนะครับแต่ทุกคนดูยังกับเพิ่งออกจากโชว์รูมวันแรกนะครับรถเขายังดูสวยดูอ่อนช้อยมีความละมุนนะครับวิ่งแค่1,900นะคันนี้อยู่ที่ 20.5 ล้านนะเอาจริงนะเห็น488ทุกครั้งก็ชอบทุกครั้งนะครับแล้วก็เป็นน้อง F8 อีก1คันนะครับคันนี้เป็นหลังคาแข็งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบไม่อยากได้เปิดประทุนนะเพราะเราคงไม่ได้เปิดนะครับคันนี้ก็เป็นอีก1ตัวเลือกนะคันนี้ก็ปี2020นะครับวิ่งแค่900กว่าเท่านั้นทุกคน29,500,000นะครับนี่นะอันนี้ก็คือ599 GTB Fiorano นะครับก็เป็นรุ่นพี่ของ F12 นะครับก็จะมี599 F12 แล้วก็รุ่นปัจจุบันก็812นะเดี๋ยวพี่812อยู่ข้างบนด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ก็เครื่องวางหน้ารถมันก็จะหน้ายาวแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ท้ายสั้นๆน่ารักน่ารักขับเนี่ยท้ายจะดิ้นสนุกมากนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชื่นชอบการขับแบบอะดรีนาลีนนะอีกข้อดีหนึ่งของตระกูลเฟอร์รี่ที่หน้ายาวๆเครื่องใหญ่ๆนะครับก็จะได้ความสบายความคอมฟอร์ตเข้ามาให้เราด้วยนะครับแล้วก็จำได้ว่าออกใหม่ๆหน้า30กว่าล้านนะครับแต่คันนี้ขายไปแล้วทุกคนราคาเนี่ยเขาตั้งไว้13,900,000นะครับปี2007นะครับก็จะอยู่ในยุคเดียวกับเฟอร์รี่ F430 ที่ผมใช้นะครับเราก็จะเห็นว่าพวงมาลัยเอ่ยการออกแบบไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยมันอยู่ในเจเนอเรชันเดียวกันทั้งหมดนะครับส่วนนี่ F8 สีสวยงามนะครับโรสโซดิโน่ก็จะออกส้มๆมันจะดูสว่างแล้วก็สแตนด์กว่าถ้าอยู่ในสีแดงเพลิงด้วยกันหมดนะครับสีแดงเฟอร์รี่ก็จะมีคอซ่าเรดนะครับโรโซคอซ่าสกูดิเรียเรดอันนี้จะออกส้มๆหน่อยนะเพื่อนๆก็จะแบบสวยดีนะส่วนนี้นะครับปอร์โตฟิโน่รุ่น M นะครับก็จะรุ่นสูงกว่าปอร์โตฟิโน่ธรรมดานะครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเหมือนกับเฟซลิฟแหละสิ่งที่เขาเพิ่มหลักๆเลยนะนี่ผมคิดว่าเป็นวาวแฟกเตอร์มากก็คือโหมดเรสนะครับเพราะว่าผมใช้แคลิฟอร์เนียทีเนี่ยมันก็จะเป็นรถ GT อันนี้ก็คือรถ GT นะก็คือรุ่นที่ต่อจากแคลิฟอร์เนียทีนะครับแต่ปัญหาเดียวที่ผมเจอเนี่ยแล้วที่ผมก็พูดตลอดก็คือในแคลิฟอร์เนียทีหรือว่าในรถตระกูล GT ของ Ferrari เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีโหมดเรสครับซึ่งพอไม่มีเนี่ยมาราติโน่สวิตช์ของเขาแล้วปรับไปเรสไม่ได้เนี่ยมันขาดความเร้าใจครับทุกคนแต่ Portofino M ครับมีมาให้แล้วครับผมก็คือโหมดที่โหดที่สุดขับสนุกที่สุดนะครับคันนี้26,500,000 บาทครับผมอันนี้ก็จะเป็น GT C4 Lusso T คันนึงนะครับก็ Family for 4นะครับลูกเด็กเล็กแดงน้องหมาน้องแมวไปกับเราได้นะครับผมอุ๊ยเฟอร์รี่48สีเหลืองเฮ้ยจะว่าไปสีเหลืองก็สวยนะทุกคนยิ่งอยู่ในกวนแดงหมดเลยอ่ะแล้วถ้าเราซื้อรถสีเหลืองมันก็จะเด่นขึ้นมาไงทุกคนคันนี้ก็วิ่ง 5,000 กว่านะครับปี2018นะครับ19,900,000เอาละทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งโมเดิร์นคลาสสิกย่อมๆนะครับเริ่มด้วยน้อง Ferrari 35 Spider นะครับคันนี้ก็จะเป็นปี1999นะครับใครที่ชื่นชอบ Ferrari Modern Classic นะครับก็ลองมาดูได้นะทุกคนก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะเพื่อนๆ6สปีดนะครับก็ตั้งไว้อยู่ที่11,900,000นะใครที่อยากย้อนเวลานะครับช่วงปี1999ใครยังเป็นวัยรุ่นเคยเห็น Ferrari รุ่นนี้และอยากจะเป็นเจ้าของในวันนี้ก็สามารถมาดูได้นะครับส่วนนี้นะครับ F430สไปเดอร์ทุกคนนะเห็นแล้วคิดถึงเลยนะของผมตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจะเป็นสีเทาๆเบาะแดงเฮ้ยแต่ว่าเป็นเบาะบักเก็ตคาร์บอนเหมือนกันเว้ยทุกคนนะเขาเนี่ยเป็นรถที่ขับสนุกทุกครั้งนะครับแล้วก็เครื่อง V8 NA อยู่ตรงนี้นะครับเสียงเพราะเร้าใจคือรถเขาเนี่ยไม่ได้แรงเกินไปนะก็ประมาณ490ม้าเกียร์เป็นซิงเกิลคลัชสับเกียร์เร่งหัวโยกตึ้งๆอยู่นะครับก็เรียกว่าขับสนุกอะทุกคนผมชอบมากนะแต่ว่าคันผมมีปัญหาตรงที่แอร์มันไม่เย็นสักทีนะครับเจออากาศร้อนๆมันสู้ไม่ไหวนะครับเปลี่ยนคอมแอร์มาแล้วนะครับเปลี่ยนทั้งเครื่องเลยนะครับมันก็ยังไม่เย็นนะสำหรับผมนะแต่ว่าคันอื่นอาจจะไม่เป็นก็ได้นะทุกคนนะคันนี้ก็ตั้งไว้อยู่12,900,000นะครับใครอยากได้ Ferrari เครื่องวางกลางเครื่อง NA นะครับก็มาลองดูได้นะทุกคนแล้วก็นี่ฮะ Bachetta นะครับผมนี่มาคู่กันเลยคูเป้ด้วยนะทุกคนนี่อันนี้ก็เรียกว่าเป็น Modern Classic ของ Ferrari นะครับรุ่น550นะครับก็หายากมากนะในประเทศไทยรู้สึกคันนี้เนี่ย30กว่าล้านแต่ว่าคันคูเป้เนี่ยก็จะ14ประมาณ14ล้านกว่านะครับหรือ15ล้านนะนี่ก็สำหรับคนที่ชื่นชอบความคลาสสิกนะครับโอเคยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวมีข้าง
างในอีกมี SF90 แล้วก็พาไปดูโรม่าสไปเดอร์ที่เพิ่งมาด้วยกันครับผมไปเพื่อนๆจำห้องนี้ได้ไหมครับนี่เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับที่ผมมีโอกาสมารับรถเฟอร์รี่คันแรกนะครับที่นี่เองนะครับตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นแคลิฟอร์เนียทีนะคิดถึงบรรยากาศห้องแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยคือน้อง SF90 Stradale นะครับก็จะเป็นรุ่นเรือธงใหม่ของเฟอร์รี่ที่ใช้ไฟฟ้าด้วยนะมีมอเตอร์นะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในแรงโคตรนะเพื่อนๆเกือบ 1,000 ม้าก็990กว่าม้านะครับส่วนคันนี้ก็ออปชั่นจัดเต็มเหมือนกันนะรู้สึกมือหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณ53ล้านนะครับรวมออปชั่นแต่ว่าคันนี้วิ่งน้อยมากทุกคนวิ่งแค่700กว่าก็ตั้งพรีโอนไว้อยู่นะครับ 47.9 ล้านบาทเท่านั้นครับเวลาเข้าไปนั่งเนี่ยแทบจะนั่งติดพื้นอยู่แล้วทุกคนนะ CC ต่ำมากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ทั้งเครื่อง V8 Twin Turbo บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระชากไส้นะครับก็ SF90 Stradale ครับครับผมเนี่ยเป็นคนชอบรถสีขาวนะครับดูดิทุกคนนี่คือเฟอร์รี่โรม่ากับปอโตฟิโนมาอยู่ข้างหลังผมทั้ง2คันแล้วเป็นสีขาวด้วยเว้ยเฮ้ยไม่ชอบมากอ่ะเพื่อนๆแบบขาววิ้งเลยนะกูชอบมากชอบมากเฟอร์รี่โรม่านะครับกับปอโตฟิโนเนี่ยอยู่ในคลาส GT เหมือนกันถ้าเพื่อนๆที่ไม่ชอบการขับแบบโอ้โหมันนั่งเตี้ยๆมองยากๆนะครับกลัวจะไปขูดนั่งนานๆแล้วเดี๋ยวปวดหลังนะครับก็ต้องเป็นคลาส GT นะครับผมเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยเขาจะไม่ทำปอโตฟิโนละก็จะเป็นโรม่ามาแทนนะครับก็ทั้ง2คันนี้นะครับเป็นเครื่องเดียวกันครับ V8 Twin Turbo นะก็เป็นเครื่องที่ได้รับรางวัลด้วยนะเพื่อนๆแต่ปอโตฟิโนเนี่ยก็จะเป็นเปิดทุนหลังคาแข็งแบบนี้เพื่อนๆชอบอะไรมากกว่ากันครับระหว่างโรม่ากับปอโตฟิโนโรม่าเนี่ยตอนที่เขาออกมาเนี่ยบอกว่าเหมือนกับคุณใส่เดรสในรถฟอร์มูล่า1คือเรามีรถแพงรถหรูรถที่มีความคลาสซี่นะครับแต่เราไม่อยากจะโชว์พลังมันก็จะดูเรียบหรูมากคือบางคนเนี่ยในต่างประเทศนะครับลูกค้าก็จะสั่งแบบเอาชิลข้างๆออกชิลคือตรงนี้ทุกคนเขาก็บอกผมว่าเนี่ยเขาอยากได้รถที่ performance ดีมีความเป็นเฟอร์รี่แต่ไม่อยากให้คนรู้เยอะว่าขับเฟอร์รี่เพราะไม่อยากให้คนหันมามองเยอะนะครับเขาก็สั่งโรม่าแล้วก็เอาชิลออกเลยมันก็จะเนียนมากๆทุกคนอันนี้ยอมรับตามตรงเลยนะครับว่าครั้งแรกที่ผมเห็นเฟอร์รี่โรม่าเนี่ยไม่ชอบเลยครับรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเฟอร์รี่ไปแนวทางนี้มันดูแปลกๆมันดูไม่มีความเป็นเฟอร์รี่หรือเปล่าแต่ไปๆมาๆครับตอนนี้เฮ้ยมันสวยว่ะเออมันดูแบบคลาสสิกมันละมุนไปหมดเลยทุกคนแล้วก็ในเฟอร์รี่โรม่านะครับอินทีเรียเขาเนี่ยจะเป็นเจเนเรชันล่าสุดละของเฟอร์รี่หน้าจอเป็นดิจิตอลทั้งหมดเกียร์เป็นแบบมินิเรโทนะครับคันเกียร์เล็กๆกันขึ้นนั่งลงก็จะมีแสงแบบจิ้วๆไปด้วยนะครับสวยงามเหมือนกันนะครับแต่ส่วนในปอโตฟิโนเนี่ยเราก็ยังเห็นความเป็นเฟอร์รี่ในยุค2020นะครับอยู่ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบนี้เกียร์แบบนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะเพื่อนๆสำหรับผมอะได้หมดนะครับได้หมดถ้าเกิดมีคนซื้อให้นะครับถ้า FC อยากช่วยกันบริจาคนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้น QR โค้ดนะครับล้อเล่นนะครับล้อเล่นอ่ะทุกคนนี่ก็พรีโอนคันสุดท้ายนะครับที่อยู่ข้างบน Ferrari 812 Superfast นะครับเป็นรถที่เปลี่ยนเกียร์ได้แบบไร้รอยต่อนุ่มแบบปุ๊บแบบไม่ทันรู้สึกตัวเสียงเปลี่ยนนึกว่าขับฟอร์มูล่า1นะครับผมชอบมากถ้าใครชื่นชอบรถเครื่องใหญ่ๆ V12 เสียงหวานเจี๊ยบนะครับเปลี่ยนเกียร์ไวๆเนี่ย812ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับแล้วก็สำคัญนะครับนั่งสบายด้วยเก็บของได้ด้วยนะครับหน้าตาเนี่ยมันดุแล้วก็คันใหญ่นะครับเวลากลับรถเนี่ยอาจจะต้องตีวงเยอะหน่อยนะครับเอาล่ะทุกคนเรามาถึงคันล่าสุดของประเทศไทยนะครับที่เปิดตัวนี่ Ferrari Roma Spider นะครับน่าส่งตรงมาจากมาลาเนโรนะครับผมพวงมาลัยซ้ายมาเลยนะครับใครที่อยากมาดูนะหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ย Roma เนี่ยเมื่อไหร่จะมีตัวเปิดประทุนนะครับเพราะว่าชอบแบบขับริมทะเลขับไปเขาใหญ่เปิดประทุนฟังเสียงเครื่องเราสัมผัสอากาศร้อนๆเอ้ยสัมผัสอากาศเย็นๆของประเทศไทยนะครับมาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้สีเหมือนน้ำทะเลเลยทุกคนสวยมากนะมีฮัมขึ้นมาด้วยเป็นหลังคาผ้าใบนะครับผมรถหลังคาผ้าใบกับหลังคาแข็งมันจะได้คนละอารมณ์ไงทุกคนถ้าหลังคาผ้า
ผ้าใบเนี่ยผมว่ามันเข้ากับเฟอร์รี่มากเลยนะเราจะเห็นแบบว่าภาพในหนังเวลาคนอยู่ยุโรปขับในโมนาโคอากาศดีๆดูวิวทะเลสวยๆมีเรือยอทจอดเยอะๆแล้วก็เป็นเฟอร์รี่เปิดประทุนนะครับโอ้โหภาพมันสวยงามไงปัญหาที่ตามมาสำหรับคนที่ใช้หลังคาผ้าใบนะก็คือเราต้องมีพกลูกกิ้งติดมือไว้นะครับเพราะมันจะจับพวกฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยจับเยอะๆมันจะไม่สวยทุกคนเราก็จะแบบคอยกิ้งเก็บกิ้งเก็บเพื่อให้หลังคาเราเนี่ยดูสวยงามตลอดนะโพสิชันการนั่งนี่แทบจะไม่ต่างกับรถปกติเลยทุกคนไม่ต้องปรับตัวเยอะเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นดิจิตอลนี่สวยงามหน้าจอแบบ S790 นะครับในบรรดาเฟอร์รี่รุ่นใหม่ๆก็เป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับแต่จะว่าไปนะครับถ้าวันนี้เราคุยกันว่าเฟอร์รี่รุ่นไหนคุ้มที่สุดนะครับถ้าเทียบกับแรงม้าเนี่ย ยังไงก็ต้องเป็น 296GB แล้วทุกคนโคตรแรงจริงอีกหนึ่งปัญหานะครับประตูอ่ะทุกคนมันสูงมากอ่ะมันจะแบบขับแอ๊กแบบเฮ้ยว่าไงครับทุกคนแขนแล้วมันจะยกสูงไปนิดนึงนะทุกคนหรือว่าเขาจะทำให้คนสูงแบบ180อัพมาขับก็ไม่รู้นะครับเพราะถ้าผมยกเบาะสูงเกินไปเดี๋ยวจะเกินหลังคานี้นะเพื่อนๆนะเอาละครับเดี๋ยวผมก็ขอจะสรุปสั้นๆคร่าวๆให้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาเฟอร์รี่อยู่นะแล้วถ้าเราเป็นคนแบบชอบเรซซิ่งชอบขับรถเอนจอยในperformance รถที่เตี้ยเกาะๆแรงๆเร้าใจนะครับก็ต้องเป็นตระกูลแบบสปอร์ตเครื่องวางกลางนะครับจะเป็น C88 หรือ F8 เนี่ยผมว่าเพื่อนๆต้องแฮปปี้เพราะว่าเข้าไปนั่งเนี่ยเหมือนเรานั่งใกล้จะถึงพื้นละแล้วก็เครื่องอยู่ข้างหลังนะแล้วก็ handling อะไรของเขาเนี่ยมันคมมากการเข้าโค้งออกโค้งเนี่ยมันขับแล้ว enjoy แต่ถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้เรซซิ่งขนาดนั้นเราแค่อยากได้รถแบรนด์ Ferrari อยากได้รถหรูๆขับสบายๆบางทีก็พาคนที่รักพาแฟนพาลูกพาพ่อแม่ไปบางทีอาจจะมีคนมานั่งด้วยหรือมีสัมภาระเยอะนะครับก็แนะนำเป็นตระกูล GT นะครับจะเป็น Portofino เอ้ยหรือว่า Roma เอ้ยเนี่ยผมว่าค่อนข้างเวิร์คแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการสเปซข้างหลังเยอะกว่านี้นะครับมันก็จะเป็นพวก4ที่นั่ง2ประตูอย่าง GTC 4 Lusso T นะครับหรือว่า FF แต่ FF ไม่น่ามีแล้วเนาะทุกคนเนาะอย่างโรม่าเนี่ยมันก็มีที่นะแต่มันมีอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะเอาง่ายคือมีที่ไว้วางของนะครับคือมนุษย์เนี่ยนั่งไม่ได้แน่นอนโอเคถ้าเกิดมีใครบอกว่ามันนั่งได้มันก็นั่งได้ทุกคนแต่ต้องนั่งแบบท่าเนี้ยเอาความเป็นจริงก็คือไม่ได้แล้วกันนะครับแต่วางของได้พาน้องหมาน้องแมวไปได้นะครับแต่ถ้าคนยังไงก็ต้อง GTC 4 Lusso T แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเฟอร์รี่รุ่นใหญ่นะครับอยากได้ออริจินอลเครื่อง V12 ดั้งเดิมของเฟอร์รี่วางอยู่ตรงกลางมันเป็นรุ่นที่สร้างชื่อให้กับเฟอร์รี่มานานนะครับก็ต้องเป็น F12 นะครับ812599ตระกูลนี้นะเป็นตระกูลพี่ใหญ่นะหรืออันนี้ต้องระดับเพื่อนๆแล้วแหละเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อนะครับคันนึง40กว่าล้าน S790 ครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแรงที่สุดโหดที่สุดของFerrari นะครับคือเข็นครั้งแรกก็ไม่ค่อยสวยนะแต่ตอนนี้โคตรสวยเลยทุกคนรถดีด้วยขับแรงด้วยนั่งก็นั่งแบบแทบจะติดพื้นอ่ะผมเชื่อว่าอีกไม่นานก็จะมี SF90 รุ่นแบบไลท์เวทออกมานะอันนั้นก็โหไม่อยากจะจินตนาการราคาทุกคนอาจจะแบบ60-70 ล้านรถคันนึง60-70 ล้านโอ้ my god นะครับก็รอดูกันได้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆชอบคันไหนบ้างก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆมองว่าอะไรคุ้มที่สุดสำหรับเพื่อนๆเองนะครับก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณ Ferrari Carvino Thailand ที่ชวนพวกเรามาดูรถสวยๆกันในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ตามดูคลิปจนจบนะครับใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทุกคนได้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ